เอาละกลับมาอยู่กับอีเวนต์เกม Princess Connect เนาะกับอีเวนต์อะไรวะเนี่ยนักสำรวจมังกรโอเคเป็นอีเวนต์รีรันเนาะก็ผมจะพามาลงด่านตัวของสเปเชียลเนาะก็คือศัตรูที่เราเจอก็คือตัวของ Dragon Modoki โอเคตี้ก็จะเป็นตี้1000นะครับก็ผมใช้เป็นมุยมีครับแรง17นะครับของเต็ม5ดาวเนาะแล้วก็ตัวของอากิโนครับ6ดาวแรง18ของเต็มเหมือนกันแล้วก็เรครับ6ดาวเหมือนกันแรง18ของเต็มเหมือนกันครับแล้วก็ตัวของโคคุโดะนะครับ3ดาวไม่ใส่ของอะไรเลยแรง14แล้วก็ตัวของลาบิลิตครับก็คือ5ดาวนะครับแรง18ของเต็มเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวใช้ตี้นี้ในการเล่นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยวันพันจะได้ไหมโอเคปล่อยออโต้เลยนะครับมันไม่ต้องมีอะไรต้องเล่นเยอะสมัยนั้นที่เราเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเลยเพราะว่าก็รีฮิวเรื่อยๆทำให้สเปเชียลเราเล่นยากแต่ว่าตอนนี้มันง่ายขึ้นเยอะครับก็โหมดเคลียร์แล้วครับเป็นโหมด2โอเคมาดูโหมด2กันก็จะมีพวกมอนเตอร์เล็กๆครับ3ตัวมาขวางก็แค่ฆ่ามอนสเตอร์3ตัวนี้ได้โหมด2ก็จะเคลียร์นะครับโอเคซึ่งเราเอามุยมิมาแล้วครับมุยมิเป็นตัวกวาดมอนอยู่แล้วเรียบร้อยครับดาบผ่าสวรรค์ไป1ทีครับมอนแทบหายหมดแล้วก็อากิโนะ6ดาวนะครับเป็นดาเมจตัวใหม่ที่เป็นดาเมจซัพพอร์ตที่เก่งเลยโอเคก็เคลียร์แล้วครับโหมด2เหลืออีก34วินะครับกับโหมด3ก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะให้เวลาเพิ่มด้วยโอเคไม่เพิ่มโอเคเท่าเดิมครับลดกุ้ยนะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับพออยู่แล้ว30วิ15วิครับ12วิโอเคก็จบแล้วครับ10วิเดี๋ยวพอมันใช้ท่ามันก็จะลายบิดินก็จะดูดครับจบครับก็3เทิร์นไอ้3เวฟกับใช้ตี้เดียวนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมไม่น่าจะมีอะไรเยอะขอบคุณครับ